พกนาฬิกาสองนาทีนะครับตลาดข่าวช่วงนี้ต้อนรับคุณริวจิตสัมผัสและก็คุณหยกลีรดาสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับผมเอาละครับเปิดมาในเช้าวันแห่งความหวังในวันนี้นะครับผมเราต้องกระปรี้กระเป๋ากันหน่อยสดชื่อนะมาเช้านี้พี่แปะวิ่งวิ่งรับโชควิ่งรับโชคผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็วิ่งอยู่เหมือนกันนะครับ น่าจะวิ่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็มีชาวบ้านเ็าเริ่มวิ่งกันตั้งแต่เมื่อคืนด้วยนะพี่แป๊ะวิ่งออกกำลังกายหรืออะไรเออขาวิ่งไปหาตัวเลขกันนะเมื่อคืนจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าชาวบ้านนะเมื่อคืนเนี่ยเขาวิ่งกันไปหาตัวเลขกับ <S <S แม่ <S <S ตะเคียนนะ <S <S ในช่วงกลางดึกที่วัดแห่งหนึ่งครับผมเราไปดูกันเลยนะฮะที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมในช่วงกลางดึกนะครับก็ที่วัดหนองเป็ดก่านะครับผม มีเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ย,ย,ย,ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับในจอนะฮะอ,อ,อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็จะมีชาวบ้านเนี่ยเดินทางมากราบไหว้มาขอพรน,นะครับผมโดยเชื่อว่านะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเนี่ยได้โชคติดต่อกันหลายงวดเลยนะครับที่มาขอพรแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับผมฮแล้วก็หลายคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะนําชุดไทยนะฮะมาถวาย ที่ตําหนักแม่ตะเคียนนะครับบางคนก็นำเงินที่ได้จากการได้โชคเนี่ยนะมาร่วมทําบุญวัดด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งแม่ตะเคียนนั้นมีความสูงประมาณ2เมตรครับความกว้างอยู่ประมาณ2อถึง3คนโอกครับผมนะฮะแล้วก็ชาวบ้านบอกว่ามาขอที่นี่ไม่เคยผิดหวังเลยนะครับผมครับซึ่งก่อนหน้านี้มีชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่าประวัติของเขานะฮะมีคนนําตะเคียนเนี่ย นำไม้ตะเคียนเนี่ยมาถวายวัดนะฮะเพื่อที่จะสร้างประตูวัดครับผมแต่ด้วยขนาดของตะเคียนนั้นต้องบอกว่าใหญ่แล้วก็ไม่สามารถสร้างประตูวัดได้จึงได้นําไม้ตะเคียนนั้นเนี่ยมาตั้งไว้หน้าวัดนะครับต่อมามีชาวบ้านนะฝันนะครับฝันเธอเชื่อว่าเป็นแม่ตะเคียนเนี่ยมาบอกมาบอกให้เธอเนี่ยนะครับไปดูนะครับแล้วก็ไปไหว้ปรากฏว่าเห็นเลขชัดๆครับผมแล้วก็นําไปเสี่ยงโชค ปรากฏว่าโชคดีจริงๆหลังจากนั้นโด่งดังเลย hmm. คุณผู้ชมครับในจอที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เลยนะฮะมีชาวบ้านเนี่ยนำแป้งมาทาครับแล้วก็ปรากฏเป็นตัวเลขเขาบอกเห็นชัดมากคุณผู้ชมลองดูหน่อยเป็นเลขอะไรครับนี่นี่วิธีการขอนะฮะนี่รูปรูปแป้งรูปปับ๊บเขาเห็นเขาบอกเห็น <laughs> หัวเลาะใหญ่เลยหัวเลาะทำไมเป็นเสียงนี้นะครับนะฮะนี่ก็เป็นวันวันแห่งความหวังเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็วิ่งกันใหญ่เลยฮะครับจากอุทัยธานีเนี่ยไปที่นครนายกกันหน่อยไปที่วัดพระมณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดงระยะหลังหลวงพ่อปากแดงเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเป็นนักวิ่งแข่งเนี่ยนะ ก็ <S <S จะเข้าอันดับสี่อันดับ5อยู่เรื่อยแต่ก่อนหน้านู้นเนี่ยเข้าอันดับหนึ่งนะมาระยะหลังๆเนี่ยเออเป็นไรไม่ทราบแต่ว่าเอ้าวันนี้มีข่าวอีกแล้วนี่นะครับ,รบวัดพระมณีนะฮะหรือวัดหลวงพ่อปากแดงที่ชาวบ้านชาวช่องเขารู้จักกันเมื่อวานนี้ก็คลาคร่ำไปด้วยเาขาเรียกว่านักที่นักไปทำบนะุญน่ะเอานำบุญดีกว่านะฮะเสียงโชคก็ด้วยนี่นะครับมีผลหมาก,ากรากไม้เอากล้วยน้ำว้าหมากพลูพวงมาลัยน้ำแดงไปถวายหลวงพ่อปากแดงเขาก็บอกว่าหลวงพ่อก็ตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่ในพระอุโบสถของวัดนี่นะครับเอาเลยนะสุดท้ายเลยดีกว่าอย่าพูดมากเสียเวลาเออนี่นะครับเนี่ยในอ่างน้ำมนต์มาเลยตัวไม่ต้องรอช้านี่นี่ปรากฏเป็นตัวเลขนี้นี่ตัวเลขนี้ออากรสุดแท้แต่นี่นะครับครับนี่เด่นๆจ้าจังเลยครับครับในส่วนข่าวที่พี่แปะเล่าไปนะครับตัวเลขของผมก็ค้ายกันนะฮะในข่าวนี้นะครับผมก็บอกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับตอนนี้ หลายคนได้เดินทางไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ,รบแล้วก็ไปกราบไหว้องค์เจ้าพ่อเสือกันแบบไม่ขาดสายเลยครับเพราะเขาบอกว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังเช่นเดียวกันนั่นเองครับผมเราไปดูบรรยากาศก่อนวันหวยออกกันเลยนะครับบริเวณทางโค้งบนถนน30-4นะครับผมอ,อ,อยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคึกคักหนาแน,น่น ไปด้วยผู้คนนะฮะที่มากราบไหว้มาขอโชคลาบมาขอการงานนะฮะแล้วก็เราไปเจอพี่คนหนึ่งครับชื่อพี่หนึ่งขอใช้นามสมมุติแล้วกันเธอบอกไม่อยากให้คนรู้เยอะเพราะว่าเธอโชคดีมาหลายงวดแล้วม,มีคนตามเดี๋ยวญาติเยอะนะฮะเดี๋ยวญาติเยอะนะครับขับรถจากกรุงเทพนะฮะเพื่อมาไหว้สักการะขอพรอลงเจ้าพ,พ่อเสือครับแล้วก็ไม่พาดที่จะจุดทูบเลขมาเลยฮะกิมงานทูบเลขนะครับแล้วก็ มีเจี๊ยบนะคนนี้เป็นเจี๊ยบหลวงไห้ก่อนอนนี้เจี๊ยบหลวงไห้เจี๊ยบหลวงไห้หลวงออกมาได้เลขที่เห็นอยู่เนี่ยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเจี๊ยบหลวงแล้วนะฮะหลวงไห้แล้วก็ได้ไข่ออกมาสามฟองหลวงไห้หลวงไห้แล้วได้ไข่ได้ไข่ออกมาแล้วก็ในไข่เนี่ยก็จะมีตัวเลขอยู่อ่าครับครับผม มันดูค่อนข้างจังจเออเลขเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือคนเขาเห็นเขาใช่เนี่ยมันตาดีเดาเอาก็ถูกถ้ามันจะถูกอีกหนึ่งสรัทธาที่ราชบุรีค่ะเขาก็บอกว่าชาวบ้านก็มากันแน่นวัดเลยเมื่อวานนี้นะคะมากราบสัการะหลวงปู่ทวดแล้วก็มาไหว้กุมารไข่นะคะกุมารไข่ที่วัดเขาข้างค่ะอยู่ที่หมู่ที่ห้าตบลนางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะในชาวบ้านเขาก็มากันตรงนี้เขาบอกว่า ที่นี่มีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดไม้แกะสลัดที่ความสูง178เซนติเมตรและกุมารไอ้ไข่ที่สูง1เมตรแกะด้วยไม้ขนุน,นะคะ่ะคือมีคนมาบริจาคให้วัดถวายให้วัดนะคะซึ่งทางเจ้าวาดวัดเนี่ยท่านก็ได้ทําพิธีเบิกเนตรไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ช่างเนี่ยมาสร้างหลังคาทําฐานเพื่อ ตั้งให้ประชาชนเนี่ยมากราบไหว้บูชาแล้วก็ยังมีรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ที่ลานวัดด้วยชาวบ้านเขาก็มากราบไหว้ขอพรกันด้วยนะคะอย่างคุณสมพานดอนทองอายุ61ปีเป็นคนในพื้นที่ค่ะเขาบอกว่าแต่เดิมเนี่ยผู้ใจบุญที่ถวายหลวงปูท่ทวดกับกุมารไอ้ไข่เนี่ยเคยบวชเป็นพระที่วัดเขาข้างแล้วก็ลาศึกออกไปเห็นว่าที่บ้านเนี่ยมีต้นขนุนขนาดใหญ่3คนโอบ ปลูกมาร่วม50ปีหลังจากตัดต้นขนุนออกก็เหลือแต่โคนต้นเลยคิดอยากจะขุดขึ้นมาเพื่อแกะสลักแกะเป็นปลวมปู่ทวดค่ะแล้วก็กูมาในไข่ใช้เวลาแกะประมาณ2อเดือนเลยนะคะหลังจากนั้นก็มาถวายให้กับวัดเขาข้างที่นี่ชาวบ้านเขาบอกอว่านี่ตั้งแต่มากราบไหวบูชานี่ก็มีโชคมีลาบบ่อยนะแล้วก็เมื่อวานนี้เขาก็ไปขอโชคขอลาบกันอีกค่ะจุดเลขทูบเสียงทายได่ออกมาเป็นเลขเป็นเลข ลุ้นลุ้นตาพี่หยกเปแล้นี่เจ้าบ้านเขาก็ลุ้นเห็นไหมคะเขาั่งนี่ชัดเจนเลยเจ้าบ้านเขาั่งเพ่งใหญ่เลยไม่สะคุกนาใช่ไหมคะมันเรียงเลยเลขเรียงนะคะเนี่ยเลขเรียงนะครับแต่สังเกตให้ดีนะฮะไม้ที่แกะเนี่ยโดยเฉพาะกูแมนไข่เนี่ยตรงตาเขาอะเหมือนมีมีเหมือนมีมี มีพลังงานบางอย่างจริงจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เหมือนมีพลังงานบางอย่างเอาคุณผู้ชมลองดูเดี๋ยวทีมงานเรากลับไปดูไปดูภาพคุณผู้ชมลองสังเกตดวงตาของกุมานไข่ที่เป็นไม้นะฮะลองดูที่เป็นไม้นะเหมือนมีชีวิตจริงๆผมสัมผัสได้คุณเลี้ยวสัมผัสได้เหรอฮะจริงจริงเขามีนะเหมือนเขามีอะไรบางอย่างอยู่ที่ที่ไม้นี้เนี่ยเห็นไหมฮะ ได้เห็นตาเป็นประกายตาเป็นประกายเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างจะเป็นจุดสีหรือจุดอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าโดยเป็นไม้แล้วปกติมีประกายแบบนี้มันผิดปกติเหรอครับคุณริวมองเห็นนะเอาเป็นว่าขอโชคดีแล้วกันแล้วคุณริวมองเห็นเรื่องไหมเห็นนะเห็นเมื่อกี้เหมือนกันเลยพี่เห็นพร้อมคุณผู้ชมเลยนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปกันที่จังหวัดขอนแก่นกันนะครับผมมีพิธีกรรมหนึ่งนะต้องบอกว่าเป็นพิธีดั้งเดิม เป็นพิธีที่ลำรึกนะฮะในการใช้ท้องไร่ท้องนานในการทำมาหากินนะครับก็เป็นการแสดงการขอบคุณผีไร่ผีนานะครับหลังเก็บเกี่ยวนะฮะโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับชื่ออาจารย์นงน้อยธรรมดาบทนะครับเป็นหนึ่งในผู้ทำพิธีในภาคอีสานนะครับด้านพุทธคุณในการทำพิธีครั้งนี้นะครับเป็นการขอบคุณนะฮะ ผีไล่ผีนาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับหลังจากทำพิธีเสร็จนะฮะก็ไม่พลาดไม่พลาดในการที่จะทำพิธีขอหวยแบบดั้งเดิมตามความเชื่อบบที่มีแต่กันมานะครับดั้งเดิมทำยังไงพี่หยกสงสัยคเขาบอกว่านำขันทั้งสามใบนะครับพร้อมจุดธูเทียน,น,นจากนั้น บริกรรมคาถานโม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 อันเชิญเทพเจ้าเทวดาลงมารับเครื่องเส้นไหว้อันเชิญผีที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับมารับเครื่องเส้นไหว้นะครับผมโดยนะถือว่าเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคนช่วยผีผีช่วยคนต่างคนต่างทําบุญออนําเครื่องเส้นไหวมาถวายเพื่อขอบคุณนะฮะปรากฏว่า ในขันสามใบนี้เทียนที่ตั้งหยดอยู่ปรากฏตัวเลขครับผมชัดเจนตัวเลขชัดเจนเลยนะอันนี้คนไม่ได้เขียนแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเทียนตั้งไม่เฉยแต่ตัวเลขออกมาชัดมากและต้องขอย้ำก่อนนะว่าพิธีกรรมนี้ไม่ได้เป็นการส่งเสริมในเรื่องของความงมงายแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นพิธีการแสดงความขอบคุณผีไล่ผีนานะครับที่ ให้ชาวเกษตรกร,เ,กรเนี่ยทำม,มาหากินเนี่ยเขาเรียกทําการเพราะปลูกได้ผลผลิตที่งอกงาม<ฆ>นะครับผมแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาเลยเลี้ยงขอบคุณผีนั่นเองนะครับครับมาดูเรื่องนี้อยู่ที่โคร,ราชก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่านี่นะไปอาบน้ำมนรับเงินล้านจากาขาวเวสสุวรรณว่าอย่างนั้นครับชาวบ้านชาวช่องก็แห่กันไปเนื่องจากว่างวดที่แล้วได้มาสองตัวสามตัวตรงเป้ง ต่งเตงเต่งเต,ง,ต,ง,ต,ง,ตงเลยว่าอย่างนั้น <Yeah. S 1> นี่นะครับนี่นะฮะชาวบ้านพากันเดินทางไปที่วัดหนองเดินอยู่ที่ตำบลกระทุ่มรายอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเองนี่แหละนะครับซึ่งชาวบ้านที่ไปก็เชื่อกันว่าเท้าวเวสุวรรณบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านเนี่ยเขาก็หลั่งไหลไปขอพรขอโชคลาภอย่างที่บอกว่างวดที่แล้วนะครับเนี่ยมีคนถูกอยู่นะฮะงวดนี้เที่ยวนี้ก็เลยไปกันนะฮะชาวบ้านบางคนที่บอกว่าตั้งใจจะนําสังฆทาน,นไปถวายแก่หลวงพ่อ <L an> แล้วก็ไปอาบน้ำบนรับเงินล้านขอพรเท้าเวสุวรรณเพื่อตัวเองก็จะได้โชคได้ลาบในครั้งนี้เนื่องจากว่าการที่ได้ไปที่วัดหนองเดินนะฮะก็ไปไปแล้วหลายครั้งนี่ๆเนี่เนี่เขาบอกว่าอาบน้ําอาบน,น้ำบนรับเงินล้านใครอยากอาบเนี Beast, ่ยหลวงพ่ออาบให้เทจากหัวเนี่ยจะลดเท้าเลย <L an> นี่นะครับก่อนจะเทก่อนจะรับน้ำบน,น injured, ก็ต้องมีการอธิษฐานหน่อยอาบกันเข้าไปนี่นะครับ ปรากฏว่าเขาบอกว่าการทําแบบนี้นะงวดที่แล้วมีคนได้2ตัว3ตัวนะแล้วก็ไปเสียงโชคนะคก็สำเร็จว่าอย่างนั้นครั้งนี้ก็เลยมาใหม่นะฮะมาใหม่นี่นะฮะเอาดูสิว่าได้อะไรอ่านี่ก็หลวงเหมือนกันหลวงลวงล้วง,วงะจะเรียกไหหรือเปล่าไม่รู้นี่พี่คนนี้นะครับหลวงได้ไข่มาไข่มาสฟองคุณริวรนี่ตัวเลขแบบนี้ รกระสุดแท้แต่นะจะเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้พูดให้คิดไม่ใช่พูดให้เชื่อครับผมออนี่ผมก็ไม่ยอมแพ้พี่แปะนะคุณผู้ชมครับในเมื่อพี่แปะพาคุณผู้ชมไปล้วงไข่ล้วงไหนะผมก็ต้องพาไปล้วงบ้างครับผมเป็นการล้วงไหองคเท้าเวสุวรรณนะฮะเขาบอกว่าได้เลขเน้นเน้นงวดนี้มาแน่แน่ครับผมอะเราไปดูกันเลยครับที่อ่างทองนะฮะต้องบอกว่า รวยๆมาถึงแล้วนะฮะกับการมาขอเลขเด็ดกับองค์ท้าเวสุวรรณนะครับที่วัดพวงทองนะครับตามวิถีความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่าได้ตัวเลขเน้นๆนะโดยพี่แขกนะครับวัย43ปีเนี่ยได้มาขอพรนะครับแล้วก็บอกว่าได้โชคลาภนะฮะเคยได้นะถูกมาแล้ว2ครั้งด้วยกันนะครับส่วนน้องชายนะครับก็มาขอก็ถูกเหมือนกันไม่พูดล่ําทำเพลงครับ พี่แขกล้วงไหเลยฮะล้วงปุ๊บปรากฏตัวเลขใกล้เคียงกันกับพี่แปะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราขอดูเลขเลยแล้วกันนะครับนี่นี่น้องชายน้องชายกับเจ๊เจแขกอ่าเจ๊แขกให้โชคแล้วครับเจ๊แขกให้โชคนี่นี่ของเจ๊แขกอ่าคุณผู้ชมดูให้ดีนะตัวตัวลูกป,ปิงปองที่มีขีดอยู่อะ่ะมันกลับไปกลับมาอยู่นะอ่า อ่ะเท่านี้แหละที่จะเล่าอันนี้จบเลยให้ไ,ไลทไ์อยู่ตรงนี้ครับมาท้าเวสุวรรณใช่ไหมคะอยู่ก็พาไปท้าวเวสุวรรณที่อยุธยาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคในอาสมฤษีเนนธาตุพุทธคุณที่ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้ชวาวบ้านเขาก็ไปกันเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีท้าเวสุวรรณปาง9ก้าหน้าสูง16เมตรชื่อพ่อปู่ฤษีพรมเมศองค์ใหญ่ที่สุดในโลก และมีกุมารทองเจ้าสัวเห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในอาสมค่ะเยอะเลยนี่คุณผู้ชมดูสิคะเต็มไปหมดแล้วนี่เขาทําพิธีนะโอ้โหมีฟักทองด้วยค่ะเต็มไปหมดแลยนี่เขาก็เอามาถวายกันนะคะใ,ในอาสมฤาษีเนี่ยเขาก็มีให้อาบน้ำมนต์ด้วยนะคะทุกวันอาทิตย์มีเติมโทรศัพท์เติมกระเป๋าเงินตามความเชื่อก็มีแล้วก็มีเลขอ่างน้ํามนต์แน่นอนนะคะ เลขอ่างน้ำมนต์หน้าพ่อปู่ฤาษีพรเมธเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ฤาษีเนนธาาุพุทธคุณทําพิธีจรดตัวเลขเรียกว่าเลขโสรสรตะซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณข้างในนี้มีหอยสังอยู่ด้วยนะคะข้างบนมีโอ้โหเลขไม่ต้องเดาเลยชัดเออแล้วก็เรียบร้อยมากครับเออคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าทําไมเขาถึงถวายฟักทองค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคุณผู้ชมที่บ้านนะฮะ เจ้าที่หิ้งพระถ้าหาฟักทองมาตั้งได้จะดีมากะเพราะในภาษาจีนเนี่ยเขาพ้องเสียงว่อฟ้าฉายฟ้าฉายก็คือเงินทองไหลามาเทมาอ๋อเหมือนต้องออตุงตงจ่จีนจะเรียกกงสีฟ้าฉายใช่ฟ้าฉ <ฟะ S 1> าย<อ>าก็คือเงินไหลามาเทมาเขาก็เลยนิยมตั้งลูกฟักทองไวบ้บนไว้บนหิ้งพระไว้หน้าเจ้าที่ก็คือให้เงินทองไหลมาเทมานั่นเองครับฟักทองสดไหมพี่ลิวเป็นฟักทอง ปลอมก็ได้ฟักทองสดก็ได้ยิ่งสดยิ่งดีเขาบอกว่าเอาของปลอมไหวอะไรก็ปลอมอ่าถ้าเอาของจริงไหวจะได้เงินจริงๆนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะอ่ะข่าวนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดครับเราคงจะรู้จักกันดีถ้าพูดถึงชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จักและทุกคนพลาดไม่ได้เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่โตมากเลยนะครับกับเจ้าสัวบุญชัยครับผมทำไมไดังฮน เพราะว่าแกไปทําบุญครับท่านไปทําบุญปรากฏว่าชาวบ้านไปแห่ส่องเลขทะเบียนรถกันครับผมที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมซึ่งงานนี้เป็นงานพิธีบุรณะสมเสมารอบอุโบสถนะครับวัดศรีสำราญนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในงานนี้ทางท่านเจ้าสัวบุญชัยนะครับก็มาร่วมในพิธีนี้ด้วยเนื่องจาก ประตูซุ้มนั้นเนี่ยสุดโสมนะครับผมหลังจากนั้น,นก็ยังมีคุณตั๊กบงกฎเบนจรงขกุลนะครับผมญญแล้วก็พร้อมด้วยลูกชายนะครับได้เดินทางมาร่วมนะออกโทษทีครับไม่ได้มาร่วมนะติดภารกิจนะครับแต่ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ตรงที่เลขทะเบียนรถครับที่เจ้าสัวบุญชัยใช้มาในวันงานงานทุกคน อยู่ในพิธีหมดแต่มีคนกลุ่มหนึ่งหายไม่อยู่หน้ารถฮะแล้วก็มาดูเลขว่าเจ้าสัวนั่งรถเลขอะไรทะเบียนอชัดๆค่ะผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นชัดนะครับชัดชัดอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องจะลดในอ่างน้ำมนต์เลยคือถ่ายได้ขนาดนี้นะครับตาบอดสีก็ยังมองเห็นเลยครับผมไปที่จังหวัดสกลนครกันหน่อยมีผู้หญิงคนหนึ่งเห็นฝันเห็นพญานาค ฝันมา14ปีละนะครับตกมาปีนี้ก็เลยปั้นพญานาคด้วยมือเลยเพราะว่าเชื่อว่านะครับจะมาให้โชคให้ลาบว่าอย่างนั้นครับคนที่ฝันเห็นพญานาคเป็นผู้หญิงนะครับชื่อว่า,าคุณคุณคุณหาไทยทิพย์คุณหาไทยทิพย์เนี่ยนะฮะนามสกุลจารุษาอายุ47ปีเธอบอกว,ว่าเนี่ยเมื่อ14ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอฝันเห็นพญานาคเนี่ยมาที่บ้านเออนะครับน่มาที่บ้านปั๊บนี่นะฮะ ก็เลยเนี่ยทำยังไงได้14ปีในวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เลยเนี่ยจะต้องมาปั้นรูปองค์พญานาคด้วยตัวเองนะฮะโดยส่วนตัวก็เชื่อศรัทธาอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาไม่มีเวลาปั้นตกมาปีนี้นะครับก็เลยไปปรึกษาพระอาจารย์ฝาสายยานสัมปันโนนะครับท่านเจ้าวาสวัดโคกเลาะน้อยวรารามอยู่ที่สกลนครเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ้ามาปั้นเลยทางท่านเจ้าวาดท่านพระก็เลยมาช่วยกันปั้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 นเนี่ยได้สีสันงดงามนะฮะ ทีนี้คำถามตอนท้ายก็คือว่ามีเลขอะไรให้กับชาวบ้านไหมนี่นะฮะมีครับเขาบอกว่าเนี่ยนะเอาบ้านเลขที่กันแล้วกันเออนี่นะครับเอาบ้านเลขที่กันแล้วกันบ้านเลขที่ของคุณหาไทยทิพยารุสานี่บ้านเลขที่60ครับ60หกสิบเลยนึงว่าบ้านเลขที่ของพญานาะคฮะแล้วก็ก็มีการวงสวงนะครับมีการวงสวงและเขาก็จัดขึ้นที่บ้านหลังใหม่บ้านเลขที่92อ่าจบแค่นี้ครับข่าวนี้ถ้ายาวเดี๋ยวมันจะงง ครับเอาแค่นี้ก็แล้วกันครับก็บวงสวงจริงจังด้วยนะมีลำวยพรลำถวายด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกบเหมือนกันนะครับผมข่าวก่อนเราก็มีเรื่องของกบหรือคางคกที่ให้โชคไปนะคราวนี้าหม่แล้วครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเซียนหวยเนี่ยพอรู้เรื่องเนี่ยรีบไปที่นี่กันเลยครับเหตุเกิดที่จังหวัดระยองครับแน่นอนทีมข่าวเราก็ไม่พลาดนะครับได้เดินทางไปที่ วัดหนองกลับนะฮะอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับหลังมีคนโพสต์คลิปนะครับว่าพบกบอีกหนึ่งตัวเป็นกบสีทองเพศผู้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางวัดได้พบเจ้าทองเจ้าทองนี่คือชื่อกบนะครับกบสีทองเพศเมียนะครับสุดแสนเชื่องให้คนลูกคำที่ตัวนะโดยเขาไม่หนีเลยนะแถม เวลาเรียกชื่อเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีนะครับเจ้าทองเจ้าทองเนี่ยเหรอคะเรียกเจ้าทองไม่ใช่ป้าบุทองเนะี่ยแม่แม่ผมไม่มาละแต่วันนี้เป็นเจ้าทองแทนเรียกปุ๊บมาปับ๊บมาปับ๊บมาให้เห็นเลยนะครับให้จับให้รูปด้วยจนเป็นที่ฮือฮาครับผมเมื่อไปถึงก็พบว่าบริเวณหลังวัดนะฮะมีชาวบ้านแห่ไปที่ริมคลองจํานวนมากเพื่อไปดูเจ้าทองนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับคุณจรัญ จันมณีนะฮะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดหนองกรับนะครับได้กล่าวว่าเมื่อวานนี้ได้พบกบสีทองเพศผู้อีกหนึ่งตัวนะครับโผลมาที่ริมตริ่งซึ่งมีความเชื่อว่าเหมือนกับเจ้าทองครับนะฮะจึงเชื่อว่าคงเป็นคู่กันเขาน่าจะเป็นแฟนกันมาก่อนเออเป็น<ข>แฟนกันมาก่อนเป็นเนื้อคู่มาก่อนสีทองเหมือนกันแล้วก็ตัวหนึ่งตัวผู้อีกตัวตัวเมียใช่ก็เลยตั้งชื่อว่าจ้องเงิน ออ oh, เจ้าทองกับเจ้าเงินอ่าแปลว่าเงินกับทองมาละนะครับผมซึ่งเจ้าเงินเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่ามีรูปร่างเล็กกว่าเจ้าทองนะครับแล้วก็เอ่อหลายคนก็เชื่อว่ามาให้โชคแน่ๆนะครับผมในเมื่อเจ้าทองกับเจ้าเงินมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเชื่องนะทุกคนสามารถสัมผัสเหมือนเหมือนกันเลยเ,เ,เรียกก็มาเออสัมผัสก็ได้จับก็ได้ครับแน่นอน ทุกคนก็เลยแห่ไปดูตัวเลขกันเลยครับผมเซียนหวยก็เลยไม่พลาดนะฮะไปดูตัวเลขที่ตีออกมาได้เลยนะครับผมอ่ะเรามีเลขอยู่ไหมฮะทีมงานเช่เลยครับนี่เลขทูบเลขทูบมาแล้วไหวอะไรอ่ะไหวกบเหรอแต่เขาทำพิธีกันตรงนี้อ่ะคะใช่ครับผมทำพิธีใกล้ๆบริเวณนั้นพี่โยกอ๋อเขาตรงนั้นเขามีศาลพระพี่นางทางลงคลองค่ะค เขาก็เลยเหมือนไปไหว้กันอยู่ตรงนั้นด้วยพอดีอก็เลยได้ไปสองเลขทูบนะจากศาลพระพี่นางแล้วก็ไหนๆก็เจ้าทองเจ้าเงินเข้ามาปรากฏตัวตรงนี้แล้วด้วยาก็ให้เกี่ยวกันนะและเห็นว่าในอนาคตก็จะจัดพิธีแต่งงานให้เจ้าทองกับเจ้าเงินด้วยนะคะเออในอนาคตในอนาคตครับอนาคตนี้ก็คือหมายความว่าพรุ่งนี้ก็คือวันนี้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 ถ้าเกิดเป็นวันที่ทุกคนได้ตามความหวังพรุ่งนี้จะมีงานแต่ง ระหว่างเจ้าทองกับเจ้าเงินนะครับอลองดูนะคะอไอชีวิตของกบก็ปล่อยเข้าไปเถอะ <c oughs> ครับาจากกบสองตัวมาที่งูสองตัวค่ะงูสองตัวที่ประจีนบ,บุรีหนึ่งเขาบอกว่ามากอดรัดเกี่ยวกันเหมือนกับแบบเขาเกี่ยวพาราสีกันเป็นยังไงเอาคุณผู้ชมลองดูภาพหน่อยนี่งูเกี่ยวกันเนี่ค่ะคือเป็นคลิปที่ชาวบ,บ้านเขาถ่ายไว้ได้นะคะว่างูมันมีท่าทีแบบ เอ๊แมันมันกอดรัดกันแบบนี้แล้วเอาหน้าชนกันด้วยนานเป็น10นาทีเลยนะคะใครๆก็บอกว่าโอ้โหไม่ต้องคิดอะไรมากมันมาให้โชคว่าอย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปที่เจ้าหน้าที่สัมภารพื้นที่จ,จังหวัดปราจีนบุรีที่เป็นคนถ่ายคลิปค่ะคุณสุกรีเดชวิชิตก็บอกว่าอ๋อเนี่ยคลิปนี้เนี่ยคือตอนบ่ายวันเสาร์เนี่ยตอนวันที่12พฤศจิกาเนี่ยนะคะไปดูหลานชายที่กําลังนวดข้าวอยู่ที่นา แล้วขับผ่านกำแพงวัดโนอนอยู่ที่ประจันตาคามประจินบุรีแล้วเจอมันกอดรัดฟัดอุี๋อยู่อย่างนี้ก็เลยจอดแล้วมือถือถ่ายแล้วก็สังเกตเห็นว่างูสองตัวเ,วเป็นงูทางมะพร้าวหลังจากนั้นเนี่ยก็ขับรถออกมาก่อนเพราะาบอกว่าอยากให้เขาได้มีเวลาส่วนตัวไม่อยากจะรบกวนเขามากครับเออแต่จริงๆก็คือที่ไปแวะถ่ายก็เพราะตื่นเต้นด้วยนะคะไม่เคยเห็นงูเกี้ยวกันแบบนี้มาก่อนถือเป็นความโชคดีหลายคนก็เลยบอกว่าอ่ะเอาไงก็แล้วแต่พี่บอกพี่ขับรถไป แล้วไปจอดถ่ายรูปใช่ไหมพี่ขับรถทะเบียนอะไรไปอแล้วคำนี้ค่ะตอนแรกไฮไลต์อยู่ที่งูอ่ะแต่พอจบข่าวอ่ะไฮไลท์อยู่ที่รถไฮไลท์อยู่ที่รถครับผมผมก็มีงูมาเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับเป็นงูสิงห์นะโผล่ใต้รถกระบะนะครับผมชาวบ้านเลยเชื่อว่ามาให้โชคไปดูข่าวนี้กันเลยครับผมที่จังหวัดอ่างทองนะครับงูสิงหางลายโผล่ใต้ รถกระบะนะที่จอดอยู่ข้างบ้านนะครับชาวบ้านเชื่อว่ามาให้โชคนั่นเองนะครับโดยเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองนะครับได้รับแจ้งว่าพบงูขนาดใหญ่นะไม่ทราบชื่อเลื้อยไปซุกอยู่บริเวณกองไม้ใต้กระบะข้างบ้านเลขที่24งสทับหหมู่5ตําบลโคกพุทรานะครับอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับจึงประสานงานนะครับไปที่นางสาววร t า ตะเพียนทองนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มีความชํานาญในด้านการจับสัตว์เลื้อยคลานนะครับผมนีม่เก่งมากเลยค,คุณรัฐาเนี่ยเป็นกู้ภัยสาวเจ้าประจําของอ่างทองที่จะมีความเชี่ยวชาญในการจับงูถ้าจะพูดถึงกู้ภัยสาวจับงูเนี่ยต้องคุณรัฐาที่คงน,นี้เลยแต่คนที่ดูอยู่อย่าเรียนแบบนะคะอันนี้คือเขาชํานาญจริงๆนะฮะ,ะสุดท้ายแล้วในข่าวเนี้ยทุกคนสนใจที่สุดเลยพอจับงูได้ปุ๊บ ไม่สนใจอย่างอื่นและสนใจบัลลีที่ก่อนบัลลีที่เจอคือสองสี่ทับหนึ่งแล้วรมาคือรงูที่ไปอยู่ใต้ะเบียนรถผมคงไม่ต้องบอกแล้วชัดเจ๋อกับอีกอันหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เหมือนตั้งใจเลยกระสอบปุ๋ยเอาอีกแล้วม่เกิเมื่อกี้เห็นแบบโอ้คนคนกลางกระสอบปุ๋ยนี่คือเหวี่ยงกระสอบเข้ากล้องสองสามรอบหนึ่งแล้วนะอันนี้สองแล้วก็เดี๋ยวมีอีกช็อตหนึ่ง ฉันอีกฉันนึงสูตรขี้ขาวสูตรปุ๋ยสามสิบขีดสามขีดศูนย์ไม่เกี่ยวกับหวยเนี่ยแล้วพี่แปดูดิตัวเลอะเลยสามสิบขีดสามขีดสามเนี่ยสูตรปุ๋ยผมว่าบำรุงต้นบำรุงใบผมว่านะพี่แปะคุณผู้ชมครับผมว่าช่วงนี้พี่หยกต้องมีปัญหากับถุงปุ๋ยแน่ๆหลายรอบแล้วนะเออแต่ก็น่าคิดนะคุณผู้ชมนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังข่าวในเช้านี้แล้วนะครับ รู้สึกว่ากําลังมึนๆงงๆกับตัวเลขหรืออะไรก็ตามนะฮะไปติดตามในเพจของพวกเราได้นะครับผมผมรวบรวมตัวเลขไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่างคือความเชื่อนะครับผมแต่ความจริงคือการดําเนินชีวิตและการทำมาหากินนะครับเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านตั้งใจทำมาหากินด้วย2มือของตัวเองด้วยนะครับผมแล้วชีวิตจะประสบความสําเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับขอบคุณคุณลิวครับขอบคุณครับคสวัสดีครับ